ะครับแล้วก็นะฮะแต่ปรากฏว่าเช็คที่สั่งจ่ายซึ่งตัวผู้ต้องหาเองเนี่ยนะครับนายบุญมีเนี่ยเคยล้มละอยากที่จะประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็บอกก็คือว่าวันนี้จะอยู่นะครับจากดูจากยอดแล้วเนี่ยนะฮะก็เป็น10ล้านครับซึ่งเป็นเช็คเด้งทั้งหมดแล้วนะครับนะฮะนะต่างๆที่โดนอย่างเงี้ยนะครับก็ขอให้มันแจ้งความแล้วก็คืนให้นะครับในส่วนนี้นะครับนอกจากที่อุดรแล้วมีที่จังหวัดอื่นไหมคะตอนนี้ให้ประสานงานทางขอนแก่นเริ่มที่ขอนแก่นก่อนเพราะเนื่องจากเราทราบว่าผู้เนี่ยนะฮะเช็คที่นะครับก็ถือว่าเขาให้พี่ชายนะครับพี่ชายเป็นผู้ส่งเช็คนะฮะนะเป็นผู้นะฮะที่เขียนไว้นะครับทางพี่ก็มีจ่ายเป็นสินค้าบางส่วนครับผมครับแล้วก็มีส่วนของรถครับแล้วก็หักเป็นค่าใช้จ่ายรวมมูลค่าประมาณโอ้ไม่แน่ใจครับแต่ก็เยอะเพราะว่าสินค้าผมค่อนข้างมีต้องบางทีจังหวะต้องขายปล่อยเพื่อรีบเอาเงินสดก้อนมาปิดอ๋อบางทีก็เอาของรัฐเล็กๆดูว่าดีอะไรเงี้ยเอามาหมุนมาสิบกว่าล้านนะครับอย่างของพี่เขาเนี่ยสองล้านเก้าอย่างของรัฐแสงเจริญเนี่ยก็สามล้านครับพี่ประมาณเท่าไหร่